เหนื่อยไหมคะวันนี้ที่เราไปกระทรวงยุติธรรมกันมาไม่เหนื่อยเลยนะคะแล้ววันนี้ท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ได้ออกมาเปิดประตูต้อนรับพี่น้องมวลมหาประชาชนเองเลยซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆค่ะพ่อแม่พี่น้องเรายิ่งมีกำลังใจในการต่อสู้มากขึ้นเมื่อทราบและรู้ว่าข้าราชการจะออกมายืนเคียงข้างประชาชนและประเทศชาติและทุกๆวันนะคะก็จะมีจดหมายจากน้องๆมวลมหาประชาเด็กที่เขียนมาให้ลุงกำนันวันนี้ตั้งก็ขออนุญาตอ่านหน่อยเมื่อวานมีประมาณ3ฉบับแต่วันนี้มีมาเยอะมากเลยนะคะฉบับแรกเด็กหญิงณัฐประภาพรพฤกตินันเรียนอยู่ห้องอังกฤษป.1 ทับ 7 ลุงกำนันสุเทพคะหนูขอเอาเงินมาให้200บาทค่ะหนูดูม็อบทุกวันเลยค่ะลุงกำนันสู้ๆนะคะแล้วจะเอาสมุดโน้ตไปให้ด้วยค่ะนี่แล้วมีวาดรูปมาให้ด้วยนะคะฉบับแรกแล้วก็มีวาดรูปเป็นคุณพ่อคุณแม่หนูแล้วก็มีรูปลุงกำนันฉบับต่อไปนะคะจากเด็กชายพักขภูมิศรีพักดีค่ะป.2 ทับ5โรงเรียนเพชรถนอมถึงลุงกำนันสวัสดีครับลุงกำนันผมชื่อเด็กชายพักขภูมิศรีพักดีอยู่ป.2 ทับ5โรงเรียนเพชรถนอมสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตลาดพร้าวค่ะผมบ้านอยู่ถนนโชคชัย4ครับจะขึ้นป.3ผมได้ดูบลูสกายทุกวันผมเห็นลุงสุเทพเหงื่อตกผมเลยบริจาคเงินมาให้470บาทค่ะและจากกระปุกและอยู่ในซองจดหมายที่ผมทำขึ้นเองและผมมีภาพวาดยิ่งลักษณ์ชินวัตรและทักษิณชินวัตรแต่ไม่พ้นนกหวีดของลุงกำนันครับนี่ค่ะมีรูปวาดด้วยนะคะก็เป็นรูปเขียนว่านางดอกไม้กับทักษิณหูแตกค่ะแล้วมีไฟแดงดีเลย์เป่านกหวีดไล่แล้วรู้สึกว่าอันนี้นะคะเป็นลุงกำนันกำลังบินมาพร้อมนกหวีดอันยักษ์นะคะนกหวีดสีส้มแล้วก็บอกว่านี่ก็เป็นรูปนางดอกไม้นะคะนางดอกไม้อย่างฉันอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้ยินเลยเสียงดังจังอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีอันนี้สงสัยเป็นทักษิณนะคะน้องจ๋าพี่หนวกหูช่วยปิดหน้าต่างหน่อยนี่ทักษิณกับยิ่งลักษณ์กำลังนั่งรถไฟความเร็วสูงหนีนะคะไปเชียงใหม่หรือไปเชียงใหม่มั้งคะก็และบริจาคเงินมาให้470บาทด้วยสวัสดีค่ะลุงกำนันหนูชื่อเด็กหญิงพราวมณีอายุ12ปีหนูได้ยินข่าวรัฐบาลโกงชาวนายอมรับค่ะว่าแรกๆก็เฉยๆเพราะรู้ว่ารัฐบาลโกงทุกภาคส่วนอยู่แล้วจนวันที่21ถึง23มีนาคมโรงเรียนมีจัดนิทรรศการศึกษาไปที่ลพบุรีไปปลูกข้าวและอยู่กินกับชาวนาเป็นเวลา2คืนหนูต้องทำตั้งแต่ถอนต้นกล้าและดำนาโทษทีค่ะดำนาทั้งหมดนี้ใช้เวลา1วันเต็มข้าวจะโตหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เป็นครั้งแรกหนูคิดว่ามันลำบากมากกว่าจะทำให้ข้าวโตหนูคิดว่าความเป็นอยู่ของชาวนานั้นลำบากมากและเข้าใจแล้วว่าพวกเขาเหนื่อยมากแค่ไหนเสียดายที่น้องไป๊บไม่ได้อยู่เยียร์8เพราะถ้าเขาได้ไปทัศนศึกษาครั้งนี้เขาคงกลับมาบอกแม่เขาว่าแม่ของเขาทำเกินไปแล้วจริงๆโกงได้แม้กระทั่งคนที่ยากจนสุดๆไม่รู้ว่าแม่เขาจะฉลาดพอที่จะเข้าใจหรือเปล่านะคะ
พื่อนชาวอังกฤษที่ไปปลูกข้าวด้วยกันแสดงหน้าเศร้าแล้วบอกหนูว่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าชาวนาจะลำบากขนาดนี้ทำไมพวกเขาถึงเป็นแบบนี้ช่างน่าสงสารจริงๆหนูไม่เข้าใจว่าปูทนอยู่ได้ยังไงที่มีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นหนูอยากจะถามปูว่าไม่รู้สึกละอายบ้างเลยเหรอทำไมถึงใจดำขนาดนี้คุณออกไปเถอะนะหนูเห็นใจชาวนาเขานี่ค่ะจากน้องอายุ12ขวบ I am very upset every time I see you at school ไปสงสัยอยู่โรงเรียนเดียวกับลูกของคุณยิ่งลักษณ์ค่ะนี่น่าจะเป็นจดหมายจากน้องผู้หญิงที่อายุ12ปีคงน่าจะแก่กว่าน้องไป๊ปลูกชายของคุณยิ่งลักษณ์และในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ที่ได้ออกไปสัมผัสชีวิตของพี่น้องชาวนาแล้วก็เข้าใจดีว่าลำบากมากน้อยแค่ไหนจดหมายนี้ก็พูดเพื่อที่อยากจะให้น้องไป๊ปไปสื่อถึงคุณแม่บ้างนะคะว่าคุณแม่จะรู้สึกผิดบ้างไหมคะคนอย่างยิ่งรักคุณจะรู้สึกไหมสวัสดีครับคุณตากำนันผมชื่อเด็กชายอับดุลรอมานน้องชายผมชื่อเด็กชายฟิตรีผมกับน้องเรียนอยู่โรงเรียนบ้านนาอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาที่บ้านผมดูคุณตากำนันทุกวันโดยเฉพาะคุณยายและคุณตาทั้งสองท่านนั่งเฝ้าดูคุณตากำนันไม่มีวันไหนที่ท่านไม่ดูเราทุกคนที่บ้านอยากบอกคุณตากำนันว่าขอให้คุณตากำนันสู้ๆอย่าได้ท้อถอยอยากให้รู้ว่าเราทุกคนเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาและจะขอพระเจ้าให้ประเทศไทยจงห่างไกลจากคนชั่วคนขายชาติค่ะขอให้พระเจ้าดูแลคนดีด้วยเถิดสุดท้ายขอให้มวลมหาประชาชนชนะในเร็ววันผมกับน้องขอฝากเงินมาช่วยกำนันคุณตากำนันด้วยครับ200บาทครับขอบคุณมากเลยค่ะนี่จากสุราษฎร์ธานีค่ะเรียนคุณตากำนันสุเทพที่เคารพหนูชื่อเด็กหญิงวรรณยาพรจันยาเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านอุตภเภาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้ที่โรงเรียนได้มีการจัดงานส่งเลี้ยงเด็กป.6และมีการแสดงต่างๆพวกหนูเพื่อนๆและผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อมอบให้กปปส.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ระบอบทักษิณจำนวน 3,200 บาทค่ะขอบคุณมากเลยนะคะโรงเรียนบ้านอุตภเภาขอให้ลุงกำนันมีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการชนะเร็วๆพวกเราชาวโรงเรียนบ้านอุตภเภาคอยเป็นกำลังใจช่วยนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงเด็กหญิงวรรณยาพรประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านอุตภเภาค่ะและสุดท้ายยังเขียนมาด้วยนะคะว่าหนูขอสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนจนโตขึ้นหนูจะประกอบอาชีพสุจริตและไม่โกงกินและคอร์รัปชันหนูจะสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองค่ะนี่คืออนาคตของชาตินะคะลุงกำนันสุเทพสู้สู้ครับรักลุงกำนันรักกปปส.ทุกคนให้ลุงกำนันสุเทพสู้สู้หนูชื่อเด็กหญิงอรทัยมาลาทองอยู่โรงเรียนบางรูปหนูให้ลุงกำนันสุเทพจำนวนเงิน300บาทค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
อันนี้มีวาดรูปมาให้ด้วยนะคะน้องๆจะวาดรูปมาหลายฉบับเลยหนูรักเมืองไทยสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องพิมพ์หนูอยู่ชั้นป.1หนูอยู่โรงเรียนราชินีค่ะหนูขอให้คุณตากำนันได้รับชัยชนะไวๆค่ะหนูขอฝากเงินมาร่วมกับคุณกำนันจำนวน 1,000 บาทค่ะเงินของหนูสะสมจากโรงเรียนท้ายนี้หนูขอให้คุณตากำนันได้ชัยชนะไวๆนะคะจากน้องพิมพ์จันบุตรค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน้องพิมพ์กราบเท้าคุณตากำนันและมวลมหาประชาชนที่เคารพอย่างสูงหนูชื่อน้องตองเรียนอยู่ชั้นป.2โรงเรียนบ้านตูบช้างตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปายมาจังหวัดบุรีรัมย์หนูฝากเงินมาช่วยคุณตากำนันกู้ชาติ500บาทค่ะครอบครัวหนูคอยดูและให้กำลังใจคุณตาทุกวันทุกคืนขอให้ชนะเร็วๆนะคะขอบคุณมากนะคะน้องตองลุงกำนันภูส่งเงินผ่านป้าสอสออัญชลีมานะครับภูรักประเทศไทยขอบคุณลุงที่สู้ให้พวกเราครับกงให้ภูพันบาทภูให้ลุงหมดเลยภูจากจังหวัดภูเก็ตค่ะขอบคุณสงสัยผ่านคุณป้าสอสออัญชลีมานะคะจากเด็กหญิงชยานินสุรขจรน้องเฟิร์สนะคะโรงเรียนอุดมศึกษาอายุ11ปีสวัสดีค่ะลุงกำนันสุเทพที่หนูรักมากอยากให้คุณลุงกำนันได้อ่านจดหมายของหนูค่ะคุณลุงสุเทพเดินมาหลายต่อหลายกิโลหนูสงสารคุณลุงสุเทพจังเลยค่ะกลัวว่าคุณลุงสุเทพจะไม่สบายและเป็นลมแดดคุณลุงต้องเข้มแข็งไล่นายกยิ่งเละออกไปจากเก้าอี้ที่พี่ชายมันหนุนหลังนะคะหนูนำเงินมาให้คุณลุง500บาทค่ะเพื่อสู้เพื่อพี่น้องน้าป้าลุงอาและลุงกำนันสุเทพไล่จับยิ่งเละทักษิณคุณลุงต้องสู้เพื่อชาตินะคะรักลุงกำนันสุเทพและพี่อัญชลีค่ะหนูได้วาดรูปเป็นกำลังใจค่ะเป็นรูปคุณลุงสุเทพสู้ๆค่ะอันนี้ก็เป็นฉบับสุดท้ายของวันนี้นะคะยังไงน้องๆทางบ้านยังส่งมาให้ลุงกำนันสุเทพได้อยู่ทุกๆวันเพราะตันจะบอกว่าก่อนที่พี่ตันได้ขึ้นมาอ่านจดหมายของน้องๆเนี่ยที่จริงคุณลุงสุเทพเนี่ยได้อ่านหมดทุกฉบับแล้วด้วยและได้เห็นนะคะฝีมือไม่ว่าจะเป็นภาพวาดหรือการที่เขียนมาถึงแม้ว่าเป็นฉบับเล็กๆน้อยๆแค่เขียนมาว่าสู้ๆลุงกำนันก็เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับลุงกำนันสุเทพของพวกเราแล้วค่ะยังไงฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ